แล้วนะคะนี่ก็จะเป็น EP ที่2นะคะสำหรับการมาดูเสื้อกระสอบมือ2ใช่พี่โบใช่แล้วค่ะครับผมแล้วคลิปนี้นะเราจะเปิดสวีทเตอร์นะครับใช่ที่เป็นเสื้อแขนยาวนะคะใช่โอ้เป็นครั้งแรกของพวกเราเลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยได้เปิดสวีทเตอร์เลยอ่ะนี่ครั้งแรกเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยนะวันนี้นะครับเราจะเลือกไปเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วมาตามดูกันว่าเราจะได้เสื้อที่สวยนะครับขนาดไหนนะครับแล้วก็หายากนะครับกี่ตัวนะครับนี่เราก็ยังอยู่พี่ซันเหมือนเดิมนะครับพี่ซันแนะนำน้องๆหน่อยครับผมการเลือกสเวตเตอร์สเวตเตอร์พื้นฐานก็ดู1สีที่เราชอบแล้วก็สภาพแล้วก็แบรนด์ครับผมนะครับไม่ยากไม่ยากซึ่งตัวนี้ก็เป็นงานญี่ปุ่นงานญี่ปุ่นใช่มาจากญี่ปุ่นอันนี้ไงเราไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็เลยให้ญี่ปุ่นมาเที่ยวกับเราเที่ยวบ้านเราได้ๆๆแบรนด์ๆก็จะดีหน่อยชอบดีเป็นงานแฟชั่นเยอะนะครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันดูได้ครับผมกระสอบนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยราคา 5,500 บาท 5,500 บาทได้พอหมายถึงน้ำหนักเท่าไหร่แล้วน้ำหนักอ่ะครับพี่น้ำหนักเท่ากันครับกระสอบ45เหมือนกันถ้าเกิดสเวตเตอร์เนี่ยจะบรรจุทั้งหมดประมาณกี่ตัวโดยประมาณ100ตัวครับ100ตัวจะน้อยกว่าเสื้อใช่ครับด้วยความหนาความหนักของเขาพี่มาเคยสั่งสเวตเตอร์แบบนี้อยู่นะตัวละ100อ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับเราจะเจอเสื้ออะไรกันบ้างนะครับค่ะมาสิสวรรค์ของโบนะครับเราดูที่ป้ายเนี่ยครับเขาจะเขียนว่าเมนถ้าตามเนี่ยเราไปเอาก่อนเมน RN นะครับย่อมาจากคําว่า round neck นะครับคอกลมเป็นราวเน็กปริ้นท์สเวตเตอร์เชิ้ตนี่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งคืออะไรครับเบอร์หนึ่งก็คือเกรดเอเอง่ายๆคือเกรดเอครับผมเอาละครับเอาละเอาเลยจ้าละเอาละเป็นอะไรกันโอ้ดันเลยเดี๋ยวจะแย่งบ้างตัวแรกก็ดันหลบแล้วนะมาไม่มันเป็นแบบจำเอวไงมันก็แบบพี่แต่ถือว่าสวยนะพี่ฟิล์มพี่บอไหมสไตล์มันดีอยู่ไม่ค่ะใครเจ้าสเวตเตอร์มาดูหน่อยนี่ตัวนี้กำลังมาช่วงนี้นะฟิลล่านะครับเฮ้ยขอดูหน่อยจ้าโอ้โหนี่ค่ะสวยมากนะครับฟิลล่านะคะก็เหมาะกับคนใส่ด้วยค่ะให้เขาสวยไหมเฮ้ยฟิลล่าอีกแล้วเซลอันนี้แท็กของเขานี่จะเป็นญี่ปุ่นเลยป่ะฮะหรือว่าไม่ไม่ค่ะเป็นแค่โลโก้ฟิล่าครับผม1991เอ้ย1911ใช่ตอนนี้ใครจะฟิล่ามั้ยพี่โบมั้ยฟิล่าไม่เอาค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ครั้งแรกของพี่โบเหมือนกันนะครับใช่ค่ะฟิลลิ่งมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่รู้คอมพิวเตอร์ญี่ปุ่นจะเป็นถ้าอเมริกาก็จะอีกฟิลนึงจะคล้ายๆเสื้อยืดครับอเมริกาโอ้คอนเวิร์ตพ่อฮะโอ้ยอันนี้ดีทางแม่เดือนเขาสมัยสาวๆคอนเวิร์ตสีแดงสาวๆดูทำหน้าใส่ๆนะก็น่ารักพี่พี่คิดว่าพี่อยู่ในห้องวอร์ดคล้ายๆงานใหม่พรมเนาะใช่ใช่ใช่พอสูงเลยนะครับอุ้ยเก็บไม่ได้เก็บอะไรเลยเราดูก่อนครั้งนึงเดี๋ยวเราค่อยสแกนก่อนใช่เดี๋ยวถ้าฟิวอะจับอันไหนอะบัวจะแบบดึงออกมาใช่ไหมโอเคอันนี้เบียร์ค่ะนี่เบียร์อันนี้อะไรนะฮันซันโดรี่น่าจะเบียร์ค่ะไม่ใช่คอฟฟี่เหรอคะมาค่ะมุ่งทางเดียวเลยนะพี่บอเขามาทางนี้อุ้ยเดี๋ยวเขารู้หมดนี่คืออะไรคะนี่คืออะไรคะเนี่ยแม่ลูกเหมือนกันหยิบมาสวยไหมหนูชอบไหมมันใหญ่มันใหญ่ไปใช่ไหมลูกไม่ใช่แต่สีสวยนะสีสวยแล้วข้างในมันบุด้วยข้างในมันบุด้วยก็คืออันนี้เมืองหนาวก็เขาก็คือตอบโจทย์เขาค่ะช่วงหน้าหนาวนี่คืออากาศแบบเล็กตัวเดียวหรือบางที่ติดลบเนี่ยก็จะแบบตอบโจทย์แม่เจออะไรครับเนี่ยแม่เจอเสื้อใช่ไหมไม่ได้เจอรองเท้าเนาะแม่บอกไม่ไหวแล้วแม่บอกเดี๋ยวแม่จะเจอกระเป๋ามีแบบกระเป๋ามือสองไหมเออไม่อยากเหมือนกันตัวนี้สวยพี่เฟรมข้างในเป็นแบบนี้นี่ขนมูนะครับใช่ปกติพี่ซันเสื้อเหล่านี้แบบนี้มีคนมาเปิดกันเยอะไหมครับสเวตเตอร์ส่วนมากเขาก็ยกกระสอบกันไปเลยยกกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมานั่งเปิดไปคัดแยกกันเองใช่ครับอันนี้เรามาดูว่าเฮ้ยตัวนั้นสวยปลาใช่ไหมน่าน่าปลาไม่ได้ปลาคาร์ปลาคาร์ปลาคาร์เฮ้ยแม่ปลาพุทโธเฮ้ยพ่อแบนแบนเฮ้ยแบนนี่นะเฮ้ยถัดมาว
YSL ป่ะใช่แปลว่าเป็นแบรนด์กระเป๋าด้วยใช่ใช่ใช่แบรนด์ดังค่ะไม่ขอดูเลยกระเป๋าลิฟที่บ้านเราก็มีต้องได้แล้วแหละหลายตังค์อยู่ตัวนี้หลายตังค์ใช่ถ้าหลายตังค์อยู่แล้วตอนนี้เกินครับพี่ธันตัวนี้ถ้าเกิดว่าขายราคาคร่าวๆผมว่าก็ต้องมีหลักพันหลักพันเก้าพันเก้าเยอะไปนะเยอะไปเยอะไปเยอะไปแพงนะพ่อเพราะว่าของเสื้อยืดกุชชี่ตัวเกือบหมื่นอ่ะอันนี้เสื้อสัญญาของตอนนี้เขาไม่เน้นเสื้อผ้าไงแบบนี้ครับผมเป็นซาอะไรนะซันตาคลอสซันตาคลอสครับผมลายสวยเยอะมีที่แขนด้วยอืมประมาณ100ครับครับผม100ถึง120อ่ะนี่มีแบรนด์ CK CK แบรนด์ของอ่ะ CK นี่เลยนะครับใช่ครับญี่ปุ่นเขาจะเล่นแบรนด์กันเยอะแฟชั่นเขาจะดีแฟชั่นมีแบรนด์เยอะก็คือตอนนี้ถ้าเกิดมองอ่ะนะครับมันดูอาจจะไม่ได้สวยงามเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยอัดมานะครับอาจจะมีรอยยับแต่ถ้าเกิดเราไปซักแล้วก็รีดนะครับให้ดีๆอ่ะนะครับจะดูสวยมากครับผมอย่าร้องแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนใช่ไหมโอ้พี่ฟิล์มถึงไหนเขาเรียกว่าไปทำบุญมาเดี๋ยวในเขาดูหน่อยสิเขาดูแล้วหายไปเลยอ่ะกระสอบนี้ถือว่าสนุกสนานเลยนะครับเอ็กซ์เอลเลยของเรานะครับอันนี้เสื้ออะไรคะอันนั้นเสื้อค่ะโอเคโอเคซีซีอะไรครับแม่ซีซีเลมอนนะครับไม่เกี่ยวค่ะอ๋อไม่ได้ซีซีนะพี่โบตัวนี้สวยนะสีแชมพูเลยใช่ครับคนหวานวิตัวนี้สวยผมมองว่าสวยนะเป็นสไตล์แบบเด็กวัยรุ่นหนุนหวานเลยนะครับใช่ไหมพี่นะครับแล้วแต่คนมองครับแล้วแต่มุมมองคนแล้วแต่ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตอนนี้พวกกำลังหาแบรนด์อยู่แบรนด์เจอแบรนด์อันนี้อะไรเหรอโคคาโคล่าป่ะโคโลราโดอ๋อไม่ใช่มันดูเหมือนโคคาโคล่าเลยนะหิวแบบซี่พี่บอดึงฝั่งโน้นแต่ตามองฝั่งนี้ขอดูหน่อยยูนิคอร์นสตาร์วอร์เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงมาเวลอันนี้มันก็อันนี้เขานั่นแล้วเดี๋ยวเพิ่งนึงอันนี้ดิค่ะอันนี้พอดีว่ามันทับๆมามันก็เลยจะอย่างนี้หน่อยแต่ก็ดึงได้เห็นไหมคะรู้สึกว่าเปิดกระสอบนี้นะครับถึงกับว้าวเลยนะฮะอันนี้คนเตาโอ้โหดีนะเอาตัวนี้เก็บมาได้นะเฮ้ยอันนี้นะในความรู้สึกผมตอนนี้เปิดกระสอบนี้มีความรู้สึกว่าไม่ขาดทุนแล้วนะไม่ขาดทุนครับแน่นอนกำไรทุกกระสอบเลยว่างั้นเถอะใช่ครับนะครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่เลยนะวีดไวเลยนะเปิดกระสอบนี้เอาดอเป็นยี่ห้อกระเป๋านะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็มาทำเสื้อตัวนี้สวยเก็บเอาไว้ใส่อันนี้หนูขอหลังจากคลิปนี้ไปจะเห็นฟิล์มใส่แต่สเวตเตอร์ครับผมคือเยอะมากแม่เดือนตัวนี้สวยยกหน่อยแม่ตัวนี้สวยนาลีเสื้ออันนี้เหมาะกับการใส่ไปตกปลงตกปลาได้นะวันนี้ก็สวยน้องฟิวเจอสักตัวหรือยังที่มันใช่ลูกรอบนี้แม่เจอรอบนี้แม่เจอรอบนี้เป็นรอบของสีเขียวมีความรู้สึกว่ากระสอบนี้นะครับสวยทุกตัวนะครับแต่เราจำไม่ได้อ่ะสปอร์ติ้งเป็นแบรนด์กีฬาเป็นแบรนด์กีฬาใช่ทำลูกบาสทำอะไรอย่างเงี้ยใช่โบก็ว่าคุณมาจากไหนเพราะว่าเพิ่งแข่งบาสเห็นทุกวันแต่จำไม่ได้ซะงั้นนะนอนบ้างนะครับฮาวายก็นี่โอ้โหอะไรนะไอโฟนเหรอไม่ติดอันนี้ไม่ติดเลยอันนี้สวยโอ้จะให้โบแม่เดือนก็ไม่บอกกันเลยไม่ติดเลยวาเลนติโน่นี่ก็เป็นแบรนด์เนมเหมือนกันไหนครับวาเลนติโน่โอ้โหวาเลนติโน่ที่เขาขับรถแข่งอันนั้นคนละอันนั้นลอสซี่ไม่ใช่นะพี่บอกตามไม่ค่อยทันเลยเล่นไม่ปรึกษาอีกแล้วตัวนี้ก็สวยนี่ครับเป็นรถเต่าไม่เป็นรถตู้อันนี้ถ้าไม่เอาโบขอนะไอตัวนี้มันคลาสสิกนะถ้าตัวนี้ไม่เอาโบวินเทจเลยตัวนี้วินเทจเลยนะมันยังอยู่ที่ตังหนูมันเก่าอ่ะมันกับโฟกอ๋ออันนี้อะไรครับแม่ดูเลยไม่แน่ใจอ่ะพวกคุณนะครับสวยอยู่นะครับตัวนี้ก็สวยแต่ไม่เอานี่ไงน้องหมาพี่ซันเห็นก็ซีดเลยนะเราไม่เชื่อนะอันนี้ผมทันนะหนูร้อยหนึ่งดาเมเชียนครับผมเออตัวนี้พี่บอกว่าสวยมากเฮ้ยมันเป็นทรงที่แบบว่าเหมือนเสื้อยืดไงข้างล่างมันไม่ได้จับไงหนูเอาตัวนี้หนูเอาแต่อย่าลืมนะถ้าตัวนี้ไม่มีใครเอาพี่เอาจะให้พี่บอกเลยค่ะ
ฟิล่าอีกแล้วเจฟิล่าบ่อยมากพี่ตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยนะพี่ฟิล์มโปโลด้วยโปโลคลายน้องฟิล์มเจออะไรคะอุ้ย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 อันนี้ดีนะเนี่ยขอดูเลยค่ะดีเลยดีเลยบ้าปะนี่นะครับน้องฟิล์มเจอเวิร์ดนะครับพี่โบไหมก็ถ้าให้พี่ก็เอาอ่ะค่ะมาเป็นเส้นอยู่เลยอ่ะก็ถ้าให้พี่ก็เอาแชมเปี้ยนมากนะครับโอ้แชมเปี้ยนพี่ฟิล์มเจออะไรอีกแล้วครับดูดิแชมเปี้ยนอีกแล้วนะครับเก็บไหมอ่ะเก็บไปก่อนเอ้ยแชมเปี้ยนตัวนี้หนูเอานะโอ้สนุกสนานกันมากนะครับเปิดกระสอบนี้นะครับอันนี้แบรนด์อะไรอ่ะฟิลล่าบอดแม่เจออะไรครับตัวนี้สวยไหมขอดูหน่อยเป็นแบรนด์เนี้ยก็สวยอยู่นะครับนี่นะครับตัวนี้หรอตัวนี้ไม่ใช่ไม่เขียนว่าหนูจะกลับบ้านไปซักสักร้อยรอบให้แบบว่ากลิ่นหายแล้วก็แบบนี่ค่ะเพิ่งไปซื้อมาเฮ้ยบอกเพื่อนๆหรือยังมีสเวตเตอร์ขายแล้วนะแก๊ปเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดานะตัวนี้นะครับแก๊ปคืออะไรอ่ะแก๊ปไบค์ในญี่ปุ่นเลยลูกอันนี้ก็เอาดออีกค่ะอันไม่ออกค่ะเอาดอเฮ้ยจะหมดแล้วเนี่ยอ่ะพี่บีมได้ไปก็จะเป็นโทนเทาๆอยู่ตรงนี้ครับผมยังไงก็ต้องแบกกลับบ้านอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปคัดกันที่บ้านอีกรอบนึงนะครับอันนั้นอะไรตัวสุดท้ายน้องฟิวแทนแก๊ปค่ะนะครับผมเย้แก๊ปคิดอุ้ยดีใจอ่ะได้สองตัวที่ไม่ตัวเองไม่ได้หาทั้งสองตัวเลยมีฟิล์มตัวนึงแล้วก็ฟิวตัวนึงโอ้นี่น้องฟิวค่ะพี่โบต้องเอาอันนี้แล้วแล้วก็ไปแย่งจากน้องฟิล์มมาคือตัวนี้เพราะตัวนี้สวยนะใช่บอกเลยว่าตัวนี้สวยนะครับพอดีว่ารถเก่าวานเนี่ยเป็นโฟค่ะครับแต่ว่าไม่มีตังค์ก็ขายกินไปหมดแล้วน้องฟิวไหนใครชอบตัวไหนมากที่สุดขอคนละตัวแล้วชอบตัวนี้นุ่มฟิล์มชอบตัวนี้ตัวนี้มากกว่ายูแฟนครับผมเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ผิดตัวแม่เดือนนะครับไม่คอนเวิร์ตนะครับพี่พ่อหนูชอบตัวนี้จ้าไอ้รุ่นนี้ยังแบบมีที่แขนที่เป็นโลโก้เล็กๆอยู่อือฮึตัวนี้ตัวนี้จ้าแน่นอนใช่ไหมสวยเลยเย็บเองวะเนี่ยเย็บเองวะเนี่ยไม่แหมครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาเปิดกระสอบนะครับเสื้อสเวตเตอร์นะครับมือสองเลยจ้าก็มีความรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับราคา 5,500 บาทนะครับที่เปิดมาเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยพ่อมองว่าเกิน 10,000 แน่นอนนะครับพูดง่ายๆเลยว่าวันนี้นะครับที่เราเสียตังค์ 5,500 บาทเกินคุ้มจริงๆแล้วนะครับเราคงใส่ไม่หมดหรอกนะครับเสื้อทั้งหมดนี้เราจะทำการบริจาคให้กับน้องๆนะครับทางเหนือนะครับที่หนาวนี้น้องๆประมาณเกือบร้อยคนเนี่ยไม่หนาวแน่นอนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะบริจาคในช่องทางไหนมาตามชมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนละกันนะครับผมหากน้องๆนะครับชอบบอกอยากให้พวกเรามาเปิดกระสอบอีกก็สามารถเม้นกันไว้ได้เลยถ้าเกิดน้องๆนะครับสนใจนะครับอยากจะซื้อเสื้อผ้ากระสอบอย่างเรานะครับสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับใช่ลิงก์พี่ซันนั่นเองนะครับใช่ครับผมซันไซส์สโตนนั่นเองครับผมนะฮะนี่เลยนะครับพี่ซันนะครับพี่ชายผู้ใจดีคนนึงเลยนะครับก็คือวันนี้นะครับมาเนี่ยได้ความรู้เยอะมากๆนะครับขอบคุณพี่ซันมากๆนะครับที่ให้ความรู้กับพี่ฟิล์มน้องฟิวแล้วก็ครอบครัวพี่ชาแนลวันนี้ยินดีมากๆเลยครับผมฝากอะไรสักนิดไหมพี่ทุกคนหรือว่าลูกค้าทุกท่านที่อยากจะมาก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับครับผมครับเราให้บริการทั้งขายแล้วก็ให้ความรู้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรเลยก็สอบถามกันได้หมดนะครับยินดีตอบทุกคำถามนะครับผมพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนน้องโบสัมผัสแรกที่ได้เจอพี่ซันรู้สึกยังไงเป็นผู้ชายใจดีเขาใจดีครับผมกระสอบนี้ไม่เก็บตังค์ใจดีเลยพี่ซันบอกเก็บครับเหงื่อพี่ซันแล้วตกพี่ซันบอกว่าผมจะเป็นคนใจไม่ดีก็ตอนนี้นะล้อเล่นนะครับผมนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราครอบครัวแฮปปี้ชาแนลนะครับแล้วก็พี่ซันนะครับผมแล้วก็น้องโบนะครับขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย